ก็ก่อนอื่นถามว่ามาจากไหนวันนี้มาจากแยกรัชโยธินค่ะแต่เป็นคนแต่เป็นคนมาจากพะเยาพะเยาจากพะเยามาที่รัชโยธินเนี่ยถามว่ามาจากพะเยานานยังอ๋อมาหลายวันแล้วค่ะครับโอเครู้จักลุงหงอกได้ไงรู้จักใน YouTube อะค่ะดูพอดีเปิดไปเจอ YouTube เจอบังเอิญบังเอิญค่ะมีใครบอกให้เปิดไหมฮะมีใครบอกให้เปิดไหมครับไม่ได้บอกอะเปิดเจอเจอเลยไปเจอเอาคลิปไหนที่คลิปที่หน้าชักกระตุกอะค่ะที่หน้าชักกระเส้นชักกระตุกที่หน้าคนระยองคนตราดมั้งสงสัยคนระยองหรือตราดเป็นผู้หญิงแล้วก็จะมีพระหลายองค์มีด้วยตอนนั้นค่ะพระแขวนคอนี่เหรอฮะไม่ใช่ค่ะพระสงฆ์นั่งอยู่ด้วยมีสงฆ์ด้วยเหรอเดี๋ยวนะโอ้ยมาจากนู่นน่ะชัยภูมิหนึ่งทั้งนั้นน่ะสงสัยใช่ใช่มาจากอำเภอจตุรัสนานแล้วค่ะตั้งแต่วันที่คลิปนี้ตั้งแต่วันที่13สิงหา2560นะคะโอ้โหค่ะจำขนาดนั้นใช่ไหมจำคลิปได้ด้วยแน่มากก็ล่ะตรวจขึ้นมาแต่หาลุงหงอกมีปัญหาเรื่องก็ใบหน้าชักกระตุกคิ้วมันดึงแล้วก็มุมปากมันดึงฉีกกันเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ดึงอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ปากก็ยังเป็นอยู่ค่ะโอเคดูเอานะขอสังเกตดูนะถ้าเจอสองมือเปล่านี่จะเป็นยังไงวัดกันที่ความรู้สึกระบบประสาทถ้าเป็นไฟก็คือไฟช็อตลัดวงจรถ้าเป็นไฟบ้านเราที่มุมปากนะครับค่ะ5นาที4โมงอาปากครับจะก็บอกนะครับน้ำลายจะเยอะด้วยนะครับไหมครับไปนะดีมากถามว่าโทษครับ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 ถามว่าหายกระตุกยังริมปากดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นเลยนะหน้าบางขึ้นประมาณนั้นเนาะรู้สึกว่าหน้าบางขึ้นเนาะค่ะใช่นะหน้ามันหนาใบแก้มมันหนาใบหน้ามันหนาก็คือมันชานั่นนะใช่ค่ะมันชาช่วงปากครับตอนนี้มันรู้สึกดีขึ้นหรือยังครับตอนนี้ดีขึ้นเหรอดีขึ้นหน่อยเพราะว่า
ราะอะไรบอกกับตัวเองให้ได้เพราะว่าก็ลงหงอกไปนวดจังตรงเส้นที่มันทำให้ปากเป็นอย่างนี้ค่ะนี่แหละแปลว่าถูกจุดแล้วงั้นนะถูกจุดค่ะทำให้เบางั้นเหรอเบาขึ้นแต่มันเป็นมาตั้ง3ปีแล้วนะคะ3ปีเพียงไม่กี่นาทีที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้สมมติว่า3ปีที่มันเป็นมาเป็น 100% เป็น2 3 4ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้มันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอา 50% ดีมั้ย 50เนาะค่ะโอเคนะดูน่าจะเติมจริงๆนะค่ะดูมันจะเป็น50มั้ยเหมือนไฟช็อตขึ้นสมองเนี่ยค่ะวันนี้เลยค่ะเหมือนไฟชื่นร้อนไปมันเป็นไงเหมือนไฟช็อตขึ้นสมองอธิบายซิมันเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงต่อก็รู้สึกโล่งขึ้นเขาถามว่าคำว่าช็อตเนี่ยมันเจ็บไหมครับไม่เจ็บไม่ปวดจืดเดียวเหมือนที่คุณหมอทำอย่างนี้มันก็จืดเดียวอย่างนี้ค่ะคือไฟฟ้าสถิตลองเปรียบเทียบครับว่าจืดกับอย่างอื่นสิครับว่ามันจะเหมือนอะไรกับอย่างอื่นไหมแบบเห็นภาพชัดนะครับภาพชัดเหรอแบบเห็นภาพชัดยกตัวอย่างแบบเห็นภาพชัดว่าจืดเนี่ยมันรู้สึกมันเหมือนไฟเหมือนโดนช็อตเหมือนโดนไฟช็อตใช่ไหมคะจืดไปที่เส้นเงี้ยค่ะเมื่อกี้มันก็พุ่งจืดขึ้นไปที่สมองแต่เมื่อวานไม่มีทำได้เบาหัวมากไหมทั้งนั้นค่ะก็ดีขึ้นเลยจะเบาหัวทันทีใช่ครับพลังผมจะเป็นอย่างนี้แหละถูกต้องครับนะเอาล่ะก่อนที่มาหาผมเนี่ยได้ไปโรงพยาบาลไปหาหมอบ้างไหมครับก่อนมาหาครับอ๋อคือไปหาเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะ2เดือน3เดือนนะมั้งแล้วหมอเขาบอกว่าไงแพทย์รู้ว่าไงครั้งสุดท้ายไปแพทย์บอกมันหาสาเหตุไม่เจอโรคที่เป็นแล้วก็เลยให้นัดต่อว่ามาดูต่อเนื่องดูอาการค่ะแต่ให้ยาวิตามิน B รวมมากับยาแก้ชักกระตุกอะค่ะที่บอกว่ากินแล้วก็ง่วงนอนหน่อยนะยายเนี่ยค่ะแค่นั้นแต่กินมา3ปีแล้วนะก็ไม่ดีขึ้นนะแล้วกันก็มันไม่ดีขึ้นหมอเขามีวิธีอื่นไหมนอกจากกินยาแล้วจ่ายวิตามินนะค่ะเขาบอกจะให้ฉีดโบท็อกตอนแรกไม่ฉีดพอตอนหลังจะไปฉีดเขาบอกไม่ต้องฉีดหรอกยายฉีดก็ไม่หายเขาว่าอย่างนี้ผมหมอฉีดมาหลายคนแล้วมันไม่หายเป็นกันเยอะโรคนี้เขาบอกนั้นใครพูดครับหมอค่ะหมอเป็นคนพูดนะที่หมอพูดอย่างนี้เนาะดีหมอถือว่ามีคุณธรรมมากบอกหมอที่พะเยาก็บอกให้ผ่าตัดเขาก็บอกว่าไม่ต้องผ่าให้เจ็บหรอกยายบางทีผ่าไปมันก็ไม่หายหมอว่าอย่างนี้หมอพูดอย่างนี้เลยอ่ะก็เลยอ้าวแล้วทำไงเขาคุณหมอแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรบอกหมอหาสาเหตุไม่เจอค่ะค่ะมันเป็นโรคใหม่เขาว่างี้อีกแล้วอ่ะโรคใหม่ค่ะมันไม่ใช่ที่ว่าชักกระตุกแล้วไม่ใช่กรรมเนื้อชักกระตุกแล้วต่อไปถ้าหากว่าเรา
สมมติว่าหายนะดีปกติแล้วเดินไปโรงพยาบาลที่ว่าเมื่อกี้นี้นะถ้ามีโอกาสได้ไปก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันกับนายแพทย์ที่ท่านพูดหน้าวันนั้นนะดีนะที่บอกว่าถึงผ่าแล้วก็ไม่หายโอเคนะแปลว่าทางการแพทย์ตามวิชาการที่ท่านเรียนมาเนาะหมดทางอาจจะสมมติว่ามันเจอลุงออกถ้ามันหายก็ตอบหมอจะตอบหมอว่างไงจะเล่าให้หมอหายฟังว่างไงก็บอกหมอตรงๆว่าพอดีไปนวดบำไปให้ลุงออกบำบัดเจอใน YouTube แล้วไปหาลุงหงอกแล้วลุงหงอกทำให้มันก็เลยดีขึ้นเป็นอย่างนี้ครับถ้าเจอคำถามว่าลุงหงอกใช้วิธีอะไรก็ใช้มือก็ใช้แต่มือนวดตามเส้นนวดละค่ะนวดนวดเส้นแล้วก็กรีดตามเส้นตามก็ตรงจุดที่เราเป็นมันตรงเลยตรงเลยค่ะทั้งตรงหัวคิ้วทั้งมุมปากถึงได้เบาขึ้นมาโดยทันทีเนาะเนี่ยตอนนี้พูดก็ไม่ค่อยชักกระตุกเลยตอนนี้ค่ะจะสะดวกขึ้นเลยละขึ้นเลยค่ะเพิ่งมาครั้งแล้วเมื่อไหร่จะไปกลับพะเยาอีกยังไม่รู้เลยค่ะน้องว่าให้อยู่รักษาอีกสักดูดูการก่อนแต่ค่ะก็ถือว่าได้รับเวลนะฮะเร็วมากค่ะที่พาใครมานั่นน่ะนั่นแหละค่ะน้องที่มาพักบ้านเขาเขาบอกว่าเขาปวดไหล่ก็เลยบอกว่างั้นลองไปให้ลุงหงอกแก่ดูไหมเพราะว่าเห็นเขาทั้งไปปากกว้านเหรอคะที่เขาดูดเลือดบล็อกกันค่ะไปปากกว้านแล้วก็ไปฟังเข็มแล้วก็หาหมอกินยาเขาก็ไม่เห็นหายเขาปวดไหล่ก็เลยบอกลองไปให้ลุงหงอกนวดดูไหมแล้วเขาบอกเจ็บไหมบอกไม่ค่อยไม่เจ็บเขาจะถามเราว่าเราทนได้แค่ไหนเขาจะทำแค่เราทนได้แค่ไหนถ้าทนไม่ได้ก็บอกแค่นั้นค่ะโอเคคิดว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเพิ่มไม่ยังจาก50ที่ว่าเมื่อกี้นี้เพิ่มมันเพิ่มมาแล้วสกิลมันน้อยเนาะตอบตามความรู้สึกเพราะวิธีนี้มันตอบตามความรู้สึกของตัวเองโดยแท้นะครับไม่มีใครมาตอบแทนเราได้ตรงนี้เป็นไงพอได้กี่เปอร์เซ็นต์ไหมจะบอกว่าเยอะก็ไม่ได้เนาะจะบอกก็ประมาณแต่มันดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอ้าวบางทีเราลืมไปเลยอ่ะแค่ทำครั้งแรกไปครั้งเดียวอ้าวตื่นเช้ามาเราทำไมเราลืมไปเลยว่าหน้าเราเป็นชักกระตุกอะไรเงี้ยมันเฉยให้เราได้นานจนมาเจอความร้อนเจอออกแดดนี่แหละมันก็เลยเป็นอีกนิดหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมีความรู้สึกว่าหน้าผากนี่มันไม่ดึงเหมือนก่อนเหมือนอ่ะมันดีเลยตรงหน้าผากนะคะมันจะล้างเลยค่ะมันจะอยู่แค่ตรงนี้แหละที่ยังแล้ววันนี้ลุงหงอกก็ทำให้ข้างในอีกมันก็จะดีขึ้นเยอะเนี่ยค่ะเอาสุดท้ายเลยให้เปอร์เซ็นต์เลยครับคำเดียวนะพูดคำเดียวคำเดียวเหรอตอนนี้นะคิดว่าเอา 70% แล้วกันถือว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วที่ได้รับค่ะแต่โป้งใส่ร้อยปื้ดไม่ต้องไปทำอะไรเอาไว้ให้เด็กรุ่นหลังเขาได้รู้ว่าสักวันหนึ่งงานผมเนี่ยคนเกิดหลังก็จะมาเขาจะมาติดตามงานศึกษางานว่าพนักงานบริษัทเนี่ยจะสอนมือเปล่าการหนึ่งความเข้าใจที่พูดกันอยู่นี่มันทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ขนาดนี้ขนาดแค่นี้ก็ 70% แล้วไอ้ตากระตุกมันกระตุกไปหมดใบหน้ากระตุกเป็นมาตั้ง3 ปีเนี่ยฮะมันก็จะเป็นผลพวงอันหนึ่งเพราะว่านี่เป็นองค์ความรู้ที่จะให้ถ่ายทอดคนรุ่นต่อไปให้ได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วผมก็ยินดีที่จะถ่ายทอดสิ่งนี้กับเขาทุกคน
โอเคนะครับเพราะนั้นจึงเก็บเป็นประวัติเอาไว้นะครับนั่นนี่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าทำลายเรียบร้อยแล้วนะค่ะนี่คือมันเป็นการแพทย์อนาคตก็แล้วกันเห็นผลในปัจจุบันโอเคนะเราจะไม่ต้องใช้เคมีกันต่อไปนี้มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่แหละต้องเผยแพร่แบ่งปันกันทุกมิติเท่าที่ทุกคนจะรับได้ด้วยความยินดีนะคุณยายถือว่าเป็นคนที่เข้าใจตัวเองง่ายขึ้นเร็วขึ้นพูดจาได้อย่างชัดเจนนะโอเคครับ